สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมทศพลดำเนินผลในบทสวดคาถาเคล็ดลับแห่งธรรมที่ผมนำเสนอเรื่องราวของพระอริยสงฆ์ท่านเหล่านี้ที่นำเสนอไปบ้างแล้วนั้นและที่จะนำเสนออีกต่อไปให้กับท่านๆได้เป็นประโยชน์ได้เป็นข้อมูลไว้ให้กับท่านๆได้ตามไปกับพระอริยสงฆ์เหล่านั้นได้อย่างสนิทใจในทางที่ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการเผยแพร่พุทธศาสนาให้จำเริญสืบต่อไปในภายภาคหน้าและวันนี้ก็เช่นกันผมมีพระอริยสงฆ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งภาคอีสานใต้ที่สุดเลยครับหลวงปู่มีครูแรงมากศักดิ์สิทธิ์ปฏิหาริย์มากมายมองแค่เปลือกนอกเหมือนเป็นหลวงตาแก่ๆธรรมดาองค์หนึ่งแต่ข้างในของท่านทรงญาณสมาบัติเต็มภูมิพระเดชพระคุณท่านนี้คือหลวงตาขึมวรธรรมโมเทพเจ้าแห่งวัดผักขะจังหวัดศรีสะเกษเจ้าของเบี้ยแก้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังน่าศรัทธายอดพระเกจิอาจารย์อีสานใต้มีเรื่องเล่ามหัศจรรย์ปฏิหาริย์มากมายเรื่องราวและประวัติของท่านความเป็นมาจะเป็นอย่างไรเชิญไปติดตามได้เลยครับพระครูสุชัยวรธรรมหรือหลวงตาขึมวรธรรมโมเจ้าคณะตำบลลิ้นฟ้าเจ้าอาวาสวัดผักขะอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษเทพเจ้าแห่งบ้านผักขะอริยสงฆ์แห่งลุ่มแม่น้ำมูลเจ้าของเบี้ยแก้อันโด่งดังวัตถุมงคลของหลวงตาขึมจึงมีพุทธานุภาพป้องกันสิ่งชั่วร้ายกับคุณไสมนต์ดำยามสั่งควบคู่ไปด้วยปัจจุบันท่านอายุ74ปีพรรษา54เดิมชื่อวีระชัยนามสกุลโตมอนเกิดที่บ้านผักขะตำบลลิ้นฟ้าอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่25สิงหาคม2490ขึ้น10ค่ำเดือน9ปีกุลบิดาชื่อนายกรมารดาชื่อนางยันมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน6คนเมื่ออายุ19ปีได้บัพปชาเป็นสามเณรตรงกับวันพฤหัสบดีที่11มีนาคม2509ณอุโบสถวัดผักขะจากนั้นเมื่ออายุ21ปีจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันพุธที่25มีนาคม2511ณอุโบสถวัดผักขะโดยมีพระอธิการโสมอังคปัญโยเจ้าอาวาสวัดผักขะเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูศรีธรรมรัตน์เป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้ฉายาว่าวรธรรมโมปีพ.ศ.2514เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดผักขะปีพ.ศ. 2514ถึงปีพ.ศ. 2516เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดผักขะปีพ.ศ. 2517ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดผักขะปีพ.ศ. 2542เป็นเจ้าคณะตำบลลิ้นฟ้าปีพ.ศ. 2554เป็นพระอุปัชฌาย์หลวงตาขึมท่านเป็นพระสมถะไม่สะสมเข้าพบง่ายใบหน้าของท่านเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความเมตตาปราณีใครไปใครมาท่านก็นั่งพับเพียบต้อนรับลูกศิษย์ทั้งวันโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยด้านวิชาอาคมของท่านได้รับการถ่ายทอดจากหลวงพ่อโสมพระอุปัชฌาย์ของท่านซึ่งหลวงพ่อโสมเป็นพระดีมีวิชาองค์หนึ่งชาวบ้านมีเรื่องทุกข์ร้อนเจ็บป่วยก็จะมาหาให้ท่านรักษาท่านเคยสร้างพระขุนแผนแล้วเคยให้คนไปปรากฏว่าไปเป็นนักเลงไม่เกรงกลัวใครแถมหนังเหนียวท่านเลยเลิกสร้างแล้วถ่ายทอดวิชาการสร้างและเสกให้หลวงตาขึมเพื่อใช้ในทางเมตตามหานิยมป้องกันภัยอันตรายพระอาจารย์อีกองค์หนึ่งคือหลวงปู่เฮื่องอายุ80ปีเดินทุดงจากจังหวัดชัยภูมิมาถ่ายทอดวิชาให้ท่านที่วัดบ้านผักขะ
ประมาณปี2521โดยมีเรื่องเล่าขานว่าขากลับท่านให้พระสิบกว่ารูปไปส่งหลวงปู่เฮืองแต่วิ่งไม่ทันมีเพียงหลวงตาขึมที่เดินตามทันที่น่าอัศจรรย์กว่านั้นคือมีฝนตกแต่ทั้งสองท่านไม่เปียกฝนเลยทั้งนี้เรื่องน่ามหัศจรรย์และปฏิหาริย์ของหลวงตาขึมมีผู้พบเห็นและเล่ากันไว้หลายเหตุการณ์อาทิเช่นท่านเสกมือของศิษย์ที่จะไปจับใบดำใบแดงรอดจากการถูกเกณฑ์ทหารหลวงตาหายตัวฝนไม่เปียกเกิดอุบัติเหตุมีคนเห็นหลวงตาขึมไปช่วยอุ้มออกมาคนที่มีวัตถุมงคลของท่านรถชนไม่เป็นอะไรเลยและอื่นๆอีกมากนอกจากนี้ท่านยังมีความเชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรรักษาโรคและคาถาอาคมต่างๆของหายท่านก็เสกคาถาจับโจรให้โดนของโดนคุณไสท่านก็เสกให้วัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังของท่านเช่นเบี้ยแก้ชานหมากพระขุนแผนและอื่นๆมีพุทธานุภาพป้องกันสิ่งชั่วร้ายกันคุณไสมนต์ดำยาสั่งมีประสบการณ์มากมายรอบด้านทั้งเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยโชคลาภหลวงตาขึมวรธรรมโมเทพเจ้าแห่งวัดบ้านผักขะจังหวัดศรีสะเกษน่าศรัทธายอดพระเกจิอาจารย์แห่งอีสานใต้เรื่องเล่าน่ามหัศจรรย์ปฏิหาริย์มากมายวัดผักขะตั้งอยู่เลขที่173หมู่ที่13บ้านผักขะตำบลลิ้นฟ้าอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งวัดเมื่อวันที่7มิถุนายน2453ได้รับวิสุงขามสีมาเมื่อวันที่2กันยายน2480วัดนี้ตั้งมานานมีเนื้อที่6ไร่เศษโดยมีพระอธิการขำได้ริเริ่มสร้างกุฏิขึ้นด้วยไม้หลังคามุงหญ้าคาต่อมาในสมัยพระอธิการนิ่มได้เปิดโรงเรียนประชาบาลและโรงเรียนปริยัติธรรมขึ้นในสมัยพระอธิการโสมท่านพัฒนาศาสนวัตถุขึ้นอาทิอุโบสถกุฏิศาลาการประเรียนและขยายเนื้อที่ของวัดออกไปเป็น8ไร่3งาน3ตารางวาในยุคของพระครูสุชัยวรธรรมหรือหลวงตาขึมเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันท่านได้สร้างศาลาอเนกประสงค์หอระฆังและบูรณะศาสนวัตถุต่างๆตลอดจนตั้งมูลนิธิเพื่อส่งเสริมพระภิกษุสามเณรศึกษาเล่าเรียนและประโยชน์แก่สาธารณชนจนถึงปัจจุบันนี้